สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้แตงโมว้าวก็จะพาท่านผู้ชมมาชมความงามต้นกระบองเงินกระบองทองกันค่ะขณะที่เราถ่ายคลิปก็มีเสียงนกกระว่าวร้องด้วยนะคะได้ยินไหมคะเสียงสดใสมากๆค่ะกระบองเงินกระบองทองนี่นะคะเราก็ปลูกคู่กันนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเงินกับทองนะคะกระบองเงินกระบองทองก็มีความสวยงามอย่างกระบองเงินนี่นะคะก็คือขุยของเขาแบบนี้เลยค่ะเป็นสีเงินสีขาวสะอาดเปรียบดังเช่นสีของเงินนั่นเองนะคะถึงเรียกกระบองเงินส่วนขนของเขาก็มีความนิ่มนะคะขุยด้านบนนี่ก็นิ่มมากไม่ตำมือค่ะแต่ถ้าเราจิ้มไปแรงๆแบบนี้นะคะก็ตำค่ะแต่ถ้าเราลูบเบาๆอย่างนี้นะคะก็จะไม่ตำมือกระบองเงินกระบองทองนะคะก็เป็นไม้ที่เป็นกระบองเพชรที่ปลูกกันมานานค่ะแต่ปัจจุบันก็ยังนิยมฮิตเพราะชื่อของเขาเป็นมงคลนั่นเองแล้วก็ความสวยนะคะนี่ยิ่งโตกระบองเขาก็เป็นกระบองแบบว่าชัดเจนแบบนี้นะคะเป็นกระบองค่ะส่วนนี้ก็เป็นแบบนี้เลยค่ะก็เป็นที่มาของส่วนกระบองเงินนะคะคนด้านบนเขาก็จะฟูแบบนี้น่ารักน่ารักนะคะนิ่มนิ่มวิธีการเลี้ยงเราก็ช่วงเช้าให้เจอแสงแดดนะคะอย่างน้อยต้องครึ่งวันเพราะว่าไม่อย่างนั้นกระบองของเราจะไม่ได้รูปได้ทรงนั่นเองการที่กระบองได้แสงอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็พอดีก็จะทําให้ลูกกระบองเราเป็นกระบองแบบนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่มีความสวยงามนะคะส่วนการเลี้ยงดูเราก็จะใช้ดินที่ปลูกแคคตัสทั่วไปนะคะผสมด้วยปุ๋ยโอสโมนะคะในการดูแลเพียงเท่านี้นะคะเขามีความทนแล้งทนแดดทนฝนมากๆแต่ว่าก็ระวังเชื้อรานิดนึงเวลาเราปลูกเราก็จะผสมผงถ่านเข้าไปก็จะทำให้กระบองของเราหน้าตาดีแบบนี้นั่นเองขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ